สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับในโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับในส่วนของการเรียน AutoCAD เวอร์ชัน2018นะครับผมใครที่ตามกันอยู่ก็คงจะทราบดีนะครับว่าตอนนี้เราถึงช่วงบทที่9นะครับเป็นบทการทำแบบฝึกหัดอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับในส่วนของการทำแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมีการทำในส่วนของแบบฝึกหัดขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยทำในส่วนของการทำแบบฝึกหัดอยู่2แบบแบบแรกก็คือการทำในส่วนของงานสถาปัตย์คือการเขียนแบบแปลนนะครับส่วนแบบที่2ก็คือเป็นการเขียนหรือว่าฝึกเขียนฝึกสร้างในรูปแบบของงานเครื่องกลเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะทำแบบฝึกหัดไหนก่อนสำหรับบทที่9เมื่อทำเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการของบทที่10ก็คือการตั้งค่าการปริ้นงานนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับก็เช่นเดิมนะครับใครที่สนใจเรียน AutoCAD นะครับคอร์สส่วนตัวนะครับหรือว่าคอร์สรูปแบบของบริษัทหรือว่าการเรียนออนไลน์ก็ติดต่อสอบถามกันเข้าไปได้นะครับที่เบอร์0985098861หรือบริษัทไหนสนใจจะสั่งในการเช่าใช้ AutoCAD ไลเซนส์ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันหรือว่าติดต่อไปยังบริษัทพาดีอินโนเวชั่นก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจจะใช้ AutoCAD ไลเซนส์นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ในส่วนของ Facebook ด้วยนะครับติดปัญหาอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปตอบกันเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่รับชมทางด้านของ channel YouTube ด้วยเช่นกันนะครับส่วนบล็อกงานขีด3นะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดได้บล็อกงานขีด3กระดาษอะไรต่างๆเนี่ยผมประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปดาวน์โหลดได้ในกลุ่มอาชีวะไทยหรือกลุ่ม Cat and SketchUp นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันจะพาน้องๆมันมีแบบฝึกหัดอยู่2ตัวนะครับเอาเป็นว่าจะพาเขียนงานเครื่องกลก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแบบฝึกหัดงานเครื่องกลซึ่งจะใช้รูปแบบการปริ้นงานในลักษณะของงานหน่วยเป็นมิลกระดาษที่สร้างมาก็จะเป็นในรูปแบบของหน่วยเป็นมิลนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมดูนะเป็นรูปแบบของการเขียนในลักษณะของงานเครื่องกลมาดูกันว่าเทคนิคนะครับในการเขียนงานในลักษณะของงานเครื่องกลเนี่ยเราจะใช้เทคนิคอะไรในการเขียนให้มันรวดเร็วนะครับผมประมาณนั้นอ่ะจะให้ดูชิ้นงานก่อนนี่นะครับมีการเขียนในลักษณะนี้ขึ้นมาก็โดยปกติอะท็อปฟอนต์ไซส์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของงาน ISO ด้วยนะครับประมาณนั้นนะจากนั้นก็จะมีภาพตัดนะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในลักษณะของการเขียนงานเครื่องกลก่อนอื่นผมจะปิดออกไปก่อนนะเอ้าทำไมไม่ปิดวะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นกระดาษเปล่าๆใครที่ไม่มีกระดาษเปล่าๆนะครับผมไปหาดาวน์โหลดได้นะครับผมพิมพ์แบบมาได้เดี๋ยวผมจะพาน้องๆเขียนตามเทคนิคนะครับในการเขียนงานเครื่องกลถ้าเราวิเคราะห์แบบดูแล้วนะครับว่าแบบเนี่ยไม่ยากแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่สลักซับซ้อนมากนักเนี่ยดูเทคนิคในการเขียนแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นมาดูกันก่อนไปที่ Layer Property Manager กันก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ย Layer ที่เราจะต้องสแตนบายไว้มันจะต้องมี1 นะครับทำตามนะฮะกดไปที่ New Layer นะครับ Center ครับผมนะ Layer Center ส่วนใหญ่เราจะใช้สีนะครับควบคุมสีก็คือสีน้ำเงินที่พูดถึงเป็น Index Color นะครับทุกครั้งผมจะใช้ Index Color เท่านั้นนะครับผมกดโอเคไปกำหนดชนิดของเส้นนะครับกดโหลดครับไปที่ Center ทีนี้เราจะต้องพิจารณากันดูนิดนึงนะครับผมในรูปแบบของคำสั่งเนี่ยในรูปแบบของรายใช้เนี่ยมันจะมี Center หลักกับ Center ที่มีเขาเรียกว่าระยะความถี่ที่มันจะละเอียดกับหยาบอะนะฮะมันจะมีอย่างพวกเซนเตอร์2พวกนี้ก็จะละเอียดลงมานะครับประมาณนี้นะดูนะฮะเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับผมจะใช้เซนเตอร์2ตัวนี้นะครับกดโอเคไปโอเ
คลิกที่เซ็นเตอร์2ใหม่นะครับกดจะต้องกดโอเคอีกครั้งนึงนะครับผมอ่ะอีกเลเยอร์นึงที่ต้องสร้างขึ้นมาเลเยอร์ดิมนะครับ dimension dim นะครับหรือเลเยอร์ dimension สีที่ผมจะสแตนบายไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงนะครับชนิดเส้นเป็น continuous นะครับผมส่วนค่าเป็นค่าเริ่มต้นหรือว่าค่า default อ่ะตัวนี้ผมใส่เป็น 0.18 แล้วกันนะครับผมจากนั้นก็จะมีเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงก็คือเลเยอร์โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์นะครับโอเคนะครับสีที่ผมใช้ผมจะสแตนบายเป็นสีหมายเลข7เนี่ยนะครับผมประมาณนั้นนะครับชนิดเส้นก็เป็น continuous นะครับเป็นเส้นต่อเนื่องนะครับความหนาเส้นผมใส่เลยนะครับ 0.35 เลยนั้นหนาเลยนั้นหนาเลยประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคปิดออกไปสแตนบายไว้งั้นแหละนะครับทีนี้มาดูเทคนิคในการสร้างมาดูเทคนิคในการสร้างภาพที่เพื่อนๆเห็นนะภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับสร้างตามนะครับมาดูเลยอันดับแรกเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนในรูปแบบตรงนี้เป็น 3D modeling เลยนะฮะมาดูเฉลยในการสร้างงานเครื่องกลที่มันสร้างง่ายๆเนี่ยนะครับในรูปแบบของการสร้างสมัยใหม่เนี่ยนะครับผมประมาณนี้นะปรับตัวนี้ก่อนจากนั้นดึงสเต็ปตัวนี้ลงมาปรับเอาโชว์เมนูบาร์ขึ้นมานะครับผมโอเคนะเปลี่ยนระนาดเป็น SE ISO ก่อนนี่นะครับผมปิดกิจไปเลยไม่เอานะครับเลื่อนเมาส์มาที่ Customize Station ตรงนี้นะครับผมมาดูกันว่าผมจะเอาอะไรขึ้นมาอันดับแรกนะครับก็จะเอาในส่วนของ 3D Object Snap นะครับ Dynamic UCS ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน 3D โดยตรงนะครับผมประมาณนี้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าระยะเวลาในการสร้างของงานโมเดล 3D ของงานเครื่องกลเนี่ยมันสร้างง่ายๆจากแบบที่เห็นแบบที่เห็นนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งกันสร้างเลยนะครับอันดับแรกนะครับไปที่คำสั่งนี้เลยนะครับผมมันจะมีหัวข้อชื่อว่าบล็อกคลิกซ้าย1ครั้งนะครับพิมพ์ L นะครับ Enter นะครับป้อนค่า100 Enter นะครับ100 Enter นะครับดึงขึ้นเลยครับผม35 Enter นะครับหน่วยเป็นมิลไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับผมจากนั้นนะครับเอาใหม่บล็อกใหม่ L Enter นะครับ100 Enter นะครับออกไปด้านนี้20 Enter นะครับเลื่อนขึ้นเท่าไหร่20 Enter นะครับประมาณนี้นะจากนั้นก็ move ครับผม move นะผม move เลยนะแท็กมุมนี้นะครับใส่มุมนี้เลยโบก็ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นคอนเซปชวลเลยเห็นไหมฮะจะเป็นชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมานะจากนั้นทำอย่างไรซับแท็กครับนี่นะฮะคือการใช้คำสั่งซับแท็กเนี่ยจะเป็นการเฉือนชิ้นงานใครที่จำไม่ได้ครับก็ไปดูในเวอร์ชัน 2D 2000 3D 2016ได้สำหรับคำสั่งซับแท็กพวกนี้นะครับผมมันเป็นเทคนิคง่ายๆนะผมไม่อธิบายซับซ้อนนะฮะประมาณนั้นโอเคดูต่อนะครับผมจากนั้นทำอย่างไรไปที่ในส่วนของโมเดลการเขียนตัวนี้ต่อกด Cylinder นะครับให้แน่ใจว่า Dynamic UCS กับตัว 3D Object Snap ที่เปิดแล้วเราเลื่อนเมาส์ไปมันจะแท็กตรงจุดกลางให้ป้อนค่านะครับผมจะใส่25รัศมีเลื่อนขึ้นไปด้านบนผมจะให้ความสูงอยู่ที่40นะครับใช่ไหมเดี๋ยวนะ35บวกถูกต้องครับ40ความสูงอยู่ประมาณนี้ space bar ใหม่คลิกยงเซ็นเตอร์ใหม่นะครับผมดึงออกมาป้อนค่านะครับ15นี่ดึงขึ้นนะฮะความสูงผมจะให้อยู่ที่20เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมจากนั้นนะครับผมจะเชื่อมชิ้นงาน1 2 3ให้เข้าไปดูกันเลยนะครับโดยใช้คำสั่ง union ครับคุมชิ้นงานเห็นไหมชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะต่อนะครับผมไปที่ slider ใหม่กดตรง center นะครับรูด้านในผมจะใช้อยู่5มิลผมจะใส่2.5 นะครับเดินเมาส์ลงไปความยาวของตรงนี้ผมจะให้มันดึงลงไปในข้างล่างเนี่ยประมาณ35นะครับประมาณนี้จากนั้นผมจะใช้คำสั่ง subtract ครับคลิกชิ้นงานคลิกขวาซูมขึ้นมาใกล้ๆนะครับกดตรงนี้คลิกขวามันจะคว้านเป็นรูให้เห็นไหมมันจะคว้านเป็นรูขึ้นมาให้นะเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูเดี๋ยวผ่าให้ดูโอเคนะฮะจากนั้นนะครับมันมี R เข้ามา R ก็คือตรงนี้นะครับไปที่ตรงนี้เลย solid นะครับ solid อยู่ตรงไหนเอ่ยกดตรงนี้นะครับผมจากนั้นกด fillet edge นะครับคงคุ้นเคยดีกดตรง radius เลยป้อนค่า5 enter ไป1ครั้งนะครับผมจากนั้นกดตรงปุ่มนี้นี่
เอ้ยไม่ใช่เอามูนี้ก่อนโอเคจากนั้นคลิกขวา enter ไปนะ enter อีกครั้งกดจากคำสั่ง space bar 1ครั้งนะครับกดมุมนี้ครับนี่คลิกขวา enter ไปนะครับมันจะได้เท่ากับ r ฮะเห็นไหมง่ายๆนะมุมหมูเลยการขึ้นรูปในส่วนของเครื่องกลที่ผมให้ดูจากนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะผ่าตรงนี้ให้ดูว่าเวลามันผ่ามันจะเป็นแบบไหนไปที่โฮมนะครับผมก็ copy มาให้ดูตัวนะครับปั๊บด้านไหนมันจะผ่ามามันลักษณะไหนดึงมาด้านนี้ดีกว่าโอเคนะครับจากนั้นใช้คำสั่งสไลด์คลิกชิ้นงานคลิกขวากดตรงเซนเตอร์ครับเซนเตอร์ของอยู่ตรงนี้ฮะจากนั้นก็ลากไปเลยฟับนี่นะครับดีดไปเห็นไหมฮะลักษณะการผ่านะครับในส่วนของชิ้นงานนะครับงานเครื่องกลเห็นไหมฮะนี่ครับผ่ามาแล้วเห็นไหมครับรูก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมปรับมุมมองใหม่เป็น SESO ใหม่โอเคนะครับผมลบนี้ทิ้งไปอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับเพื่อจะได้ชิ้นงานเครื่องกลซึ่งเป็นแบบฝึกหัดแรกนะครับที่เราจะส่งเข้าเครื่องปรินต์กันนะครับผมโอเคจากนั้นไปที่เราจะปรับแต่งนะครับเราสามารถใช้คำสั่งในการปรับแต่งได้จากที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าริบบอนนะครับผมหน้าริบบอนนะครับหรือไม่ก็คือมาที่เมนูบาร์ก็ไปที่หัวข้อวิวตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่านะครับจะมาที่ปุ่มนี้นะครับปุ่ม Viewport Control กด1ครั้งมาที่ Viewport Configuration List นะครับผมจะใช้ Full Viewport จะให้ภาพออกมาลักษณะนี้ตัวแรกผมจะตั้งเป็นฟอนต์ก่อนนะครับดึงมันมาประมาณนี้ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากตัวที่2ผมจะให้เป็นท็อปครับผมท็อปประมาณนี้นะครับผมตัวที่3ผมจะให้เป็นเลฟไซด์ไลท์ขวาเอาเลฟดีกว่าอ่ะเลฟไม่สวยเอาไลท์เลฟซ้ายไลท์ขวานี่นะครับปังเข้ามาให้แบบนี้นะครับผมโอเคไหมตัวนี้ผมให้เป็น SESO นั่นแหละถูกต้องแหละนะครับ ดูต่อขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณมากขอบคุณที่แจ้งเรื่องสัญญาณเข้ามาด้วยนะครับผมใครติดปัญหาอะไรนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อพวกวิดีโอพวกการสมัครเข้ามาเรียนเนี่ยหลังไมค์ดีกว่านะครับหลังไมค์ดีกว่านะครับผมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นั่นแหละ0985098861นะครับโอเคมาถึงสเต็ปตรงนี้นะครับเพื่อจะได้งาน2ลีเข้ามาสวยๆเนี่ยผมจะใช้คำสั่งแฟตช็อตนะแฟตช็อตนะครับ FL กดเอนเตอร์ไป1ครั้งนะครับมาปรับแต่งในส่วนของแฟตช็อตก่อนนะครับในส่วนของดีเทลแฟตช็อตนี่จำง่ายๆเลยนะฮะในส่วนของดีเทลตรงนี้ก็คือ1รูปแบบของแฟตช็อตเนี่ยตัวแรกเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นเมนหลักซึ่งเขาจะสแตนบายเป็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับเป็นสีตัวนี้อยู่แล้วถัดจากนั้นตัวนี้จะเป็นเส้นรองนะครับเส้นรองก็จะต้องกดให้มีเครื่องหมายถูกก็คือโชว์จากนั้นเส้นรองนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วชนิดเส้นส่วนใหญ่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเส้นปะนะครับเส้นปะคือเส้นแดดเนี่ยแดดเนี่ยมันจะมีแดดอยู่2แดดนะให้เราใช้แดดละเอียดก็คือแดดที่มี2ตัวนี้กดโอเคไปนะครับแล้วก็กดตรงแดด2ใหม่นะกดโอเคอีกครั้งนึงมันถึงจะสแตนบายตัวนี้ไว้นะครับต้องให้แน่ใจว่าแดด2เนี้ยอ้างอิงในส่วนของเส้นที่อยู่ด้านเส้นที่เป็นเส้นทับซ้อนจะต้องให้มันแสดงตัวเองออกมาเป็นเส้นปะนะครับโอเคกด create by นะครับคลิกตรงนี้เลยคลิกตรงช่องแรกนะครับคลิกซ้ายนะครับจากนั้นกด enter 3ครั้ง1 2 3จากนั้นมาคลิกช่องด้านบนนะครับ space bar เลยนะครับกด create นะครับผมคลิกซ้าย1ครั้งกด enter 1 2 3นะครับคลิกตรงมุมนี้นะครับ space bar 1ครั้งกด create นะครับผมคลิกซ้าย1ครั้ง enter 1 2 3นะครับผมคลิกตรงมุมนี้สเปซบาร์1ครั้งกด create นะครับคลิกซ้าย1ครั้ง1 2 3ประมาณนี้ enter 3ครั้งจากนั้นกดที่ตัวไหนก็ได้1ตัวนะครับผมจะใช้ในส่วนของ top view นี้นะจากนั้นกดตรง viewport configuration list ใหม่นะครับผมจะตั้งเป็น single นะครับผมจากนั้นผมจะลบตัวที่ผมไม่เอาไปนะนี่นะฮะเห็นไหมฮะผมสร้างขึ้นมาผมลบทิ้งเลยผมไม่เอานะครับปรับมุมมองไปเป็น zoom extension ตัวนี้มันเป็นชิ้นงาน 3D ตัวนี้มันเป็นชิ้นงาน 3D นะครับแต่รูปแบบของชิ้นงาน 3D เวลาเราแฟชช็อตเนี่ยมันจะมาอยู่ในรูปแบบของการ insert ขึ้นมา insert ก็คือกดตรงช่องนี้แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับนี่นะเห็นไหมมันก็จะมีการเอาชิ้นงานล่าสุดเนี่ยเข้ามาให้เห็นก่อนอื่นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเกะกะนะครับผมจะขยับตัวนี้ออกไปจากจุดที่มีการเริ่มสร้างนะไปที่โฮมก่อนมูฟออกไปไกลๆก่อนนะประมาณนี้นะครับเพื่อจะได้จัดรูปแบบในส่วนนี้ได้ง่ายๆนะฮะโอเคจากนั้นผมจะปรับนะครับในส่วนของ conception ไปเป็น 2D wireframe ก่อนนะฮะจากนั้นก็ไปที่insert ใหม่มาตรงนี้นะดึงออกมาเลยฮะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็วางนะซูมมานิดนึงวางไว้ประมาณนี้อันนี้คือท็อปนะครับอันนี้คือท็อปนะ
วางไว้ก่อนนะครับผมกลับไปที่ insert ใหม่ถัดมาก็จะเป็นฟอนต์นะตัวนี้นะครับผมก็วางสเต็ปประมาณนี้นะฮะให้มันอยู่ประมาณสักประมาณนี้นี่นะครับอ่ะนะครับให้มันได้แนวมันหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยจัดใหม่จากนั้นก็จะเป็นเลฟซ้ายไลท์ขวานะครับนี่นะครับผมจากนั้นก็จะเอา ISO ออกมา ISO อยู่ใส ISO มีนะฮะ ISO สร้างไว้แล้วนี่ไงกดตรงนี้นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับแป้งเข้าให้เรียบร้อยเห็นไหมง่ายๆนะในส่วนของแฟลชช็อตเนี่ยทีนี้มาทำการปรับแต่งไอ้จุดนี้กันก่อนไอ้เส้นที่เพื่อนเห็นเนี่ยนะเป็นเส้นปะนะครับผมเส้นปะมันก็ยังคงอ้างอิงในส่วนของไลท์ไทป์สเกลเช่นเดิมนะเช่นเดิมเช่นนะครับเราพิมพ์ L นะครับ L นะฮะ T S Enter 1ครั้งนะปรับเป็นจุด5ก่อนอ่ะขอถี่ๆมานิดนึงก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนจากนั้นก็ค่อยไปปรับแต่งใหม่นะฮะประมาณไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงทีนี้มาดูในรูปแบบของการตั้งค่ามาดูในรูปแบบของการตั้งค่าณปัจจุบันมันสแตนบายอยู่ในเลเยอร์0ไว้เห็นไหมแต่เลเยอร์0ในการแฟลชช็อตเนี่ยมันจะไม่อ้างอิงความหนานะมันยังจะไม่อ้างอิงความหนานะครับผมเดี๋ยวผมขอขยับก่อนปรับแต่งก่อนนะปรับแต่งก่อนนะฮะไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับไปที่หน้าโฮมผมขอเปลี่ยนมุมมองนี้ไปเป็นDrafting Annotation ก่อนนะครับดึงมาสเต็ปดึงมาก่อนนะโอเคนะจากนั้นไปที่ผมจะสร้างไอ้นี่ก่อนโอเคเดี๋ยวขอเปิดในส่วนของโชว์เมนูบาร์ขึ้นมาผมจะสร้างในส่วนของlayer center ไป standby center มาเป็น layer ใช้งานนะครับกดตรงนี้นะนะครับไปที่ line ก่อนผมจะแท็กที่ center ที่ก่อนเดี๋ยวค่อยขยับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับดึงลงมานิดนึงสักประมาณนี้ก็ได้นี่นะครับผมจากนั้นก็ไปที่สั่ง line ผมจะจับที่ center ตัวนี้นะมันจะมี center อยู่นะครับเอาตรงไหนก็ได้ที่มันเป็น center เดี๋ยวนะฟึบนี่ไง center อยู่ตรงนี้ดึงเลยแฝบออกมาประมาณนี้นะครับขีดไว้เฉยให้เขาเห็นเป็นดีเทลนะให้เขาเห็นเป็นดีเทลรายละเอียดประมาณนี้ก่อนตีเป็นเส้นเซนเตอร์ไว้นะครับโอเคจากนั้นทำการขยับนิดนึงนะครับที่คิดงานนี้นะครับคลิกขวาตัวนี้มันจะต้องให้ตรงนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะต้องมีในส่วนของจุดที่เป็นหรือไม่ก็หาจุดนี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะซูมเข้าไปใกล้จะเห็นว่าเส้นสามเหลี่ยมเนี่ยอันนี้คือมิดเดิลพอยต์เราลากมาแบบนี้นะฮะให้มันตรงกับจุดนะครับที่เราต้องการจะวางคือจุดนี้มันก็จะได้เซ็นเตอร์พอดีเห็นไหมครับโอเคจากนั้นนะครับเก็บงานนิดนึงเราจะทำการระเบิดนะครับชิ้นงานพวกนี้ออกไปนี่นะฮะ export เลยนะครับพอ export เสร็จปุ๊บนะครับเราดูวันนี้นิดนึงนะครับณปัจจุบันเนี่ย layer 0เป็น layer ที่ standby ไว้แต่นะครับดูนะฮะไปที่ layer property manager layer 0เนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของความหนาเส้นถูกต้องไหมฮะปิดไปนะผมจะเอาชิ้นงานเหล่านี้นะครับไปไว้ใน layer นะครับชื่อว่า layer profile กดตรงไหนวะเนี่ย profile นี่นะครับผมจากนั้นก็นี่นะฮะ layer profile นะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้นะฮะมันจะไม่อ้างอิงถ้าปกติเนี่ยถ้าเส้นตัวนี้เป็นเส้นไอ้นี่นะครับแล้วเราเอาไปใส่ใน layer profile สมมุตินะฮะมันจะเพิ่มความหนาเห็นไหมฮะมันจะเพิ่มในส่วนของความหนาของ layer ขึ้นมาดูดีๆนะฮะเห็นไหมฮะแต่แฟลชช็อตเนี่ยไม่ใช่นะครับแฟลชช็อตเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่นะสมมุตินะฮะเอาไปใส่ในนี้นะครับมันจะโชว์เป็นค่าเก่าของมันซึ่งสีที่มันอ้างอิงเนี่ยมันเป็นสีไบบ็อกนะครับผมเราก็จะคุมตรงนี้ไปก่อนนะครับมันเป็นสีไบบ็อกต้องเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็จะไปใส่ความหนาผมใส่ที่3จุดนี่เลยให้มันเข้มๆเลยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะอันนี้ก็จะได้ในส่วนของเลเยอร์โปรไฟล์นะครับทั้งหมดอยู่ในส่วนของเลเยอร์โปรไฟล์ซึ่งอ้างอิงในส่วนของไบบ็อกนะครับผมไบบ็อกประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่สุดตรงนี้เองเราก็จะได้สเต็ปนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าพิจารณาดูตรงนี้นะจะเห็นไอ้เส้นนี้นะฮะอันนี้แล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่นะครับแล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ผมจะใส่เส้นนะครับผมจะเปิดฟังก์ชันในส่วนของ ISO Draft ขึ้นมา ISO Draft ก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับชื่อว่างานไม่ใช่งานสิในส่วนของ customization นะครับตรงนี้นะครับที่ว่า ISO Draft ติ๊ก1ครั้งเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับ ISO Draft เนี่ยนะฮะเราติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเราคอนโทรลที่ F5 นะครับ F5 เห็นไหมระนาบมันจะเปลี่ยนนะผมจะตั้งระนาบไว้ที่ประมาณนี้จากนั้นให้แน่ใจว่าณปัจจุบันเนี่ยเรา standby layer profile ไว้นะครับจากนั้นใช้หัวข้อ line เนี่ยนะครับแท็กเลยนะครับแท็กให้มันตรงกับเส้นที่เราต้องการจะอ้างอิงนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะผมซูมเข้าไปก่อนสเปซบาร์
ต้องการจับที่ขอบไหนนะดูนะฮะนี่ถ้าขอบนี้ก็ดึงมาเลยนะครับแถมที่ขอบนี้เลยโบ๊ะก็ให้สเปซบาร์นะครับแถมตรงอาร์มันอะนะฮะประมาณไหนก็ได้แล้วแต่เอาแล้วแต่แล้วกันนะครับผมจะจับไว้ที่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแฝบอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมันมีอีกจุดหนึ่งนะอยู่ตรงบริเวณนี้นี่นะครับผมประมาณนี้ด้านล่างด้วยด้านล่างด้วยอ่ะใส่เข้าไปนะครับจะใส่ไม่ใส่ไม่ว่ากันนะครับใส่เข้าไปเลยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราจะได้สเต็ปนี้ขึ้นมานะครับเป็นดีเทลตัวนี้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะจากนั้นมาถึงในส่วนของการใส่ dimension นะครับการใส่ dimension นะครับผมจะปรับตัวนี้กลับไปเป็นระนาบธรรมดานะครับผมจะไปตั้งในส่วนของเลเยอร์ขึ้นมาก็คือเลเยอร์ดิมนะครับอ่ะมาดูการจับ dimension กันนะครับก่อนอื่นนะครับไปที่ annotate กันนะครับไปที่ annotate นะครับไปดูในส่วนของสไตล์ dimension ที่เราจะ stand by ไว้ใช้งานนะครับมาดูกันนะครับถ้าใครโหลดในส่วนของสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนตัวนี้ไปมันจะมีสไตล์ให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับสไตล์ให้ใช้งานอยู่แล้วตามนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะครับยังไม่ได้สั่งในส่วนของวิดีโอในชุดการเรียนการสอนไปแต่ว่าดูวิดีโอตัวนี้ทำตามก็เดี๋ยวมาจะพามาปรับนะครับจะมาพามาปรับในส่วนของตัวนี้ดูนะครับว่าสเต็ปในการสร้างเดเมนชันเนี่ยในการออกแบบเนี่ยจะออกแบบอย่างไรอันดับแรกนะผมจะติ๊กที่ผมจะติ๊กตรง ISO เนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะจะนำไปที่ modify นะครับผมมาที่ line นะครับเราจะเห็นสไตล์ประมาณนี้จากนั้นผมจะใส่ตัวนี้เป็นหัวลูกศรเนี่ยนะฮะผมจะใส่เป็นมาจิต้านะครับเป็นสีมาจิต้านะครับผมในส่วนของขาผมจะใส่เป็นไซอันนะครับเนื่องจากว่า ISO เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอ้างอิงในส่วนของหน่วยเป็นมิลอยู่แล้วนะครับสังเกตดูนะฮะตัวหนังสือมันอยู่ที่ตัวหัวลูกศรอยู่ที่ประมาณ 2.5 เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับใครที่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมตามให้นะเดี๋ยวสักครู่ผมตามให้นะฮะตอนนี้กำลังทำรายการอยู่นะครับผมโอเคนะฮะมาที่ตรงนี้นะครับโอเคมาที่ตรงนี้นะครับหัวลูกศรก็คงสแตนบายเป็นตัวเดิมนะครับแอโรไซด์ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงตรงนี้นะฮะตรงค่าตรงนี้ใส่ตามติ๊กตามได้เลยนะครับ extend beyond dim line ก็คือ extend beyond dim line ก็คือในส่วนของหัวที่มันโผล่ขึ้นมาจากเส้นตรงนี้ไอติ่งที่มันโผล่มาจากหัวลูกศรนะครับจากนั้น offset from origin ก็คือระยะที่มันจะต้องแท็กนะฮะจากชิ้นงานกับขาเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะฮะจากนั้นไปที่ text ครับ text ก็ยัง stand by เป็นค่านี้ไว้ก่อนนะครับสไตล์จะใช้สไตล์ไหนผมจะใช้เป็นอังสนา UPC แล้วกัน UPC นะครับถ้าไม่มีก็หาใส่เข้าไปแล้วกันไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับสีส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับเวลาปริ้นออกมามันจะได้ค่อนข้างเข้มนิดนึงนะนิดนึงในส่วนของ offset from dim line ก็คือค่าตรงนี้มันจะลอยอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยในส่วนของงานเครื่องกลส่วนใหญ่เราจะตั้งตัวนี้เป็นเซนเตอร์นะครับผมส่วน text alignment เนี่ยนะฮะตรงนี้จะใช้เป็น align with dimension dim line เนี่ยนะครับไปที่ fit ครับติ๊กตรงนี้นะครับเป็น arrow นะครับผมเมื่อเจอในส่วนของพื้นที่แคบๆให้มันดีดตรงหัวลูกศรออกมานะครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับตั้งเป็นไม่อันนี้ถูกแล้วเป็นประมาณนี้แหละก็คือให้มันอ้างอิงเป็นออโตเมติกนะครับเอาออโตเมติกแล้วกันเอาออโตเมติกก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาตั้งเป็นเมนูอีกทีนึงมันรู้สึกจะมีอยู่ตัวนี้เปลี่ยนเป็น period นะครับผมจุดทศนิยมเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับผมไม่ใส่หน่วยเป็นมินะนะฮะค่าตัวนี้เป็นเดซิมอลอยู่แล้วนะครับผมองศานี่ไม่ต้องปรับไม่เกี่ยวเลยนะครับจากนั้นกดโอเคไปนะฮะกดติ๊กตรง ISO นี่นะฮะผมจากนั้นกดเซตเคอร์เรนต์กดโครสลงไปอ่ะมาดูกันนะครับให้ในใจว่าเลเยอร์ที่เราใช้งานเป็นเลเยอร์ dimension นะครับไปที่ dimension นะครับกด linear จับก่อนเลยจับจากตรงนี้ก่อนนะครับดึงขึ้นมาครับนี่นะครับจะได้เป็นสเต็ปนี้ขึ้นมาวางไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปรับ space bar ใหม่นะครับจับจากมุมนี้นะครับถึงมุมนี้นะครับดึงขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับ space bar นะครับนี่ออกมาเดี๋ยวค่อยจัดมันใหม่เดี๋ยวค่อยจัดมันใหม่เ
ดี๋ยวไว้จัดใหม่วางไว้ก่อนสเปซบาร์นะครับนี่นะครับดึงออกมานะครับจะได้ประมาณนี้ดึงมาวางนี้ก่อนนะครับสเปซบาร์นะครับไล่ระดับออกมาประมาณนี้นะครับเขียนไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าอ่ะนี่ครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวนี้อ่ะผมวางไว้ที่สเต็ปนี้นะครับทีนี้การปรับตัวนี้ให้สวยๆเราเรียนไปแล้วนะครับในส่วนของ Dimension Space นะครับกด Dimension Space นะครับผมกดที่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับคลิกขวาผมป้อนค่าสมมติผมใส่20มันจะดีด ระยะห่างออกมานะครับก็คือ20 20 20ตามค่านี้นะครับนะครับเอาใหม่นะครับ Dimension Break นะครับผมกดปุ่มนี้นะครับนี่นะครับ ป้อน5มันก็จะบีบกันเข้ามาที่ระยะตรงนี้นะครับผมเอาตามความสวยงามนะครับผมอ่ะ Dimension นะครับแล้วก็ Break นะครับนี่นะครับคลิกขวาผมป้อน10ประมาณนี้นะครับก็คือให้มันไล่ระดับของมัน ตามค่ากระโดดสวยๆอ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับสเปซบาร์ใหม่นะครับกดตรงนี้นะครับนี่คลิกขวานะครับป้อนค่า10นะสวยๆเห็นไหมเท่าๆกันแต่อย่างที่บอกไปแหละใส่ไปก่อนอย่าไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวให้ปรับจากนั้นนะครับก็มาที่สเต็ปตัวนี้เดี๋ยวนะdimension linear นี้ก็แหละดึงมาก่อนนะครับแท็กที่มุมนี้ครับนี่สเปซบาร์นี่นะครับแบบนี้ก็ได้นี่นะครับผมจากนั้นก็ซูมเข้ามาแท็กนี้นี่นะครับมันก็ได้ระดับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนจากนั้นมาถึงตรงนี้นี่นะฮะเอ้ยยังสี่ไปที่นี้ก่อน dimension ผมจะจับ diameter เลยนะครับกดตรงนี้นะครับทีนี้น้องๆดูอย่างเงี้ยเวลาเราจับตรงนี้นะครับถ้ามีการล็อกเซนเตอร์เห็นไหมล็อกแบบออโต้เนี่ยมันจะล็อกที่เซนเตอร์ตรงนี้ทันทีกด S ไว้ก่อนนะนะครับมาที่ annotate กันนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับในส่วนของการปรับแต่งไปที่ modify มาที่ในส่วนของ fit นะฮะติ๊กให้มีเป็นเมนูไว้นะกดโอเคไปนะครับกด close by ไปที่ dimension นะครับ diameter จับเลยนะตัวแรกเนี่ยนะครับ50เป๊ะเห็นไหมฮะ space bar จุดที่2นะครับ30นะ space bar จุดนี้นะครับ5นะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับ space bar ใหม่นะครับโอ้ยยังสิตรงนี้มันต้องเป็น r radius ดึงลงไปลักษณะนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่ดึงมาอย่างนี้ฮะเห็นไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็จะได้สเต็ปนี้ขึ้นมาโอเคไหมครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมฮะในส่วนของการใช้งานหรือว่าการเขียนงานครึ่งกลขึ้นมาใช้เวลาค่อนข้างสั้นมากนะครับเอาละทีนี้เราไปดูการจัดหน้ากระดาษกันก่อนการจัดหน้ากระดาษนะยังไม่ถึงการปริ้นนะยังไม่ถึงการปริ้นนะครับรอแบบฝึกหัดอีกตัวนึงก่อนนะครับในบทที่10อันนี้จะเป็นบทที่9ในการจัดหน้ากระดาษผมจะใช้มันมีกระดาษในให้เลือกนะครับ A4 หน่วยเป็นมิลส่วนใหญ่ที่หน่วยเป็นมิลผมลบพวกหน่วยเป็นเมตรออกไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะงงใครที่โหลดกระดาษเข้ามาก็ลบหน่วยพวกหน่วยเป็นเมตรออกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะงงนะเอาเฉพาะหน่วยเป็นมิลนะครับนี่ผมจะใช้ A3 นะฮะ A3 mm นี่นะครับนะครับมาดูกันนะครับกดตรงเปเปอร์ตรงนี้1ครั้งนะครับกดตรงซูม extend ถ้านะครับถ้าของใครตรงนี้นะฮะของใครตรงนี้นะครับมันไม่มีปุ่มซูม extend ขึ้นมาให้กดโมเดลก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกตรงช่อง viewport ตรงนี้ก่อนกด delete ไปแล้วกด undo กลับมานะครับกด undo กลับมาโบเข้ามาให้นะแล้วกดตรงเปเปอร์นี้ใหม่มันก็จะ stand by ตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับผมโอเคนะครับผมต้องการ stand by ตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ center อยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นตั้งค่าเลยผมต้องการปริ้นงานในส่วนของ A3 เนี่ย1:21:2ประมาณนี้นะครับนะครับให้แน่ใจว่าสเกลอยู่ที่ประมาณนี้นะจากนั้นล็อกโมเดลนะครับนะฮะล็อกโมเดลนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเพื่อจะขยายส่วนอื่นๆออกมาทีนี้เรามาดูกันเห็นไหม
เวลาเราปรับในส่วนตรงนี้นะฮะเวลาเราปรับในส่วนตรงนี้แล้วเส้นมันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับกดเปเปอร์หนึ่งครั้งก่อนเหมือนเดิมครับ L T H นะครับกด Enter ไปป้อนค่าจุด25 Enter มันก็จะปรับละเอียดช่วงสเปซบาร์ใหม่นะป้อนค่าจุด25นี่นะครับมันก็จะปรับละเอียดประมาณนี้จากนั้นกดโมเดลเพื่อล็อกงานก่อนนะเดี๋ยวมึงไปปรับตัวอื่นนะครับประมาณนี้ก่อนเห็นไหมโอเคทีนี้เราเข้าไปดูดีเทลตรงนี้ของเรานิดนึงนะครับในนี้มันมีงาน 3D อยู่ตัวนี้ที่เราสร้างไว้เนี่ยนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนจะเอาภาพตัวนี้นะครับมาสร้างในส่วนของภาพตัดเซคชั่นก่อน copy ออกมา copy ออกมาวางไว้ใกล้ๆตรงนี้ก็ได้วางไว้สักประมาณนี้ก็ได้จากนั้นลบ dimension ออกไป delete นะครับผมไปที่ทีมครับคลิกขวาอัตโนมัตินะครับตัดเลยโบเขาให้นะครับนี่นะครับส่วนเป็นการผ่าเซกชันนะครับประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับจากนั้นนะฮะก็จะใส่ hash รอกด hash เลยนะครับเส้นที่ใช้จะเป็น NC 31นะหน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วนะเวลาเรากดวางเข้าไปตรงนี้มันจะอ้างอิงในส่วนของสีที่เราต้องการกำหนดนะครับส่วนเราวางเข้าไปนี่นะฮะมันก็จะอ้างอิงในส่วนของเลเยอร์ดิมที่เป็นเลเยอร์สีแดงก็ใส่เข้าไปเลยไม่ได้ซีเรียสนะครับจริงๆต้องตัดตัวนี้ไปด้วยนะนี่โทษทีลบไปก่อนทริมนะครับคลิกขวาตัดเลยโบเขาให้นี่นะฮะประมาณนี้โอเคจากนั้นก็ไปที่รอนะครับปังกดเอนเตอร์เลยเห็นไหมฮะก็จะได้ในส่วนของภาพนี้ขึ้นมา1ภาพนะครับประมาณนี้โอเคมาที่ในส่วนของA3MMนะครับมาสร้างวิวพอร์ตเพื่อเราจะโชว์งานกี่ช่องเนี่ยโชว์ได้เลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นวิวพอร์ตกันนะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นวิวพอร์ตกันนะครับจากนั้นก็ไปที่layout ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีดีเทลอยู่ตรงนี้น้องๆพิจารณาดูอย่างนี้นะครับในส่วนของการตั้ง layout นะครับถ้าเราอยู่หน้ากระดาษนะดูนะฮะมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเรากลับไปหน้าโมเดลตรงนี้ไม่มีนะฮะหน้าworkspace เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับดูนะจากนั้นมันที่หน้ากระดาษไปนะเห็นไหมบางทีอาจจะงงไงบางคนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อันนี้อธิบายให้ฟังนะครับจากนั้นกดตรง layout ใหม่นะครับกดตรงนี้นะฮะนี่คือช่องที่เราสามารถเลือกใช้ผมจะใช้เลข triangular เนี่ยในการสร้าง viewport อันนี้เช่นว่าผมต้องการสร้าง viewport ตัวนี้นะฮะผมก็สร้างอันนี้ไปเลยเห็นไหมครับ space bar 1ครั้งเพื่อเรียกใช้งานคำสั่งนี้ขึ้นมานะครับแฟบออกมาให้นี่นะครับจากนั้นดับเบิลคลิกไปช่องนี้ใช้ปุ่มพวกนี้ไม่ได้เลยนะใช้ปุ่มพวกนี้ไม่ได้นะต้องดับเบิลคลิกเฉพาะตรงกลางของมันนะครับตรงนี้ผมจะโชว์ตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ผมตั้งไปเลยหน่วยนะมันหน่วยตรงนี้นะผมจะตั้งไปเป็น1ต่อสักอัน1ต่อ2แล้วกันโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับที่ประมาณนี้นะฮะขยายขึ้นมาไม่สิถ้าอย่างนี้จะขยายมันทำอะไรอัน1ต่อ1เห็นมั้ยฮะขยายออกประมาณนี้จากนั้นดับเบิลคลิกข้างนอกนะแล้วก็ถ้ามันเราดูว่ามันเล็กไปเราสามารถปรับตรงนี้ได้คลิกให้มันตรงเส้นนะคลิกครั้งเดียวนะครับจากนั้นกดตรงช่องจุด vertex นะฮะดึงขึ้นไปแบบนี้นะฮะนี่นะครับจะได้ขนาดตรงนี้ขึ้นมาแล้วต้องการปรับแต่งกับกดนี้ใหม่ขยับตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมจากนั้นดับคลิกนอกสังเกตดูเห็นไหมสไตล์มันขยายขึ้นมาเส้นมันก็จะเปลี่ยนดับคลิกเข้าไปพิมพ์เหมือนเดิมนะครับ L G S นะครับกด enter บอกก็ให้จุด1นะครับมันเล็กไปไหมถ้าต้องการให้ปรับนะฮะประมาณนี้โอเคเอาประมาณนี้นะผมใส่ประมาณนี้หรือใครไม่ต้องการใส่เส้นปะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่มาถึงช่องนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปใหม่ซูมขึ้นมาตรงนี้นะฮะนี่ปรับมุมมองเป็น HE isometric นะครับนี่นะครับซูมขึ้นมาเฉพาะภาพตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็คงเป็น1ต่อ2แหละนะครับได้ไหมเดี๋ยวเขาดูก่อนนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตั้งเป็น realistic ซะเพื่อต้องการให้มัน standby ค่าของมันออกมาจากนั้นกลับเข้าไปที่ชิ้นงานนะครับกลับไปที่ชิ้นงานนะฮะดูนะผมจะไปปรับมุมมองนะเป็น HE ISO เฮ้ยไม่ต้องใช้หน้ากระดาษดีกว่านะครับกลับมาดูนะครับซูมขึ้นมานี่นะครับดับคลิปไปตรงนี้นี่นะครับผมไปที่มันจะมีวิวเดี๋ยวนะขี้เกียจเข้าไปปรับไอตัว Visual Light มันน่าจะมีให้ปรับตรงนี้ได้เนี่ย
โอเคไม่เป็นไรวางนี้ก็ได้ปรับปรับในส่วนของ 3D Mirroring เราต้องการใช้ฟังก์ชันในส่วนของ Visual Light นะเพื่อกำหนดในส่วนของ Material นะกด Visual Light นี้นะฮะมาที่ Material Browser นี้นะครับหาตั้งตรงนี้นะฮะนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่ตั้งเป็นผมเลือกใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเป็น Method เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงนี้นะฮะในส่วนของเพจเนี่ยนะครับเพจเนี่ยนะครับกดตรงนี้1ครั้ง Standby นี้ขึ้นมานะครับใครจำไม่ได้เข้าไปดูในส่วนของวิดีโอการสอนเวอร์ชัน2016ก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ชิ้นงานก่อนแล้วก็คลิกที่ตัวนี้นี่นะครับมันก็จะ Standby Material ของนี้ไว้นะครับเห็นไหมฮะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนมันโผล่ขึ้นมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูในส่วนของ Material ซึ่งอยู่ในหน้านั้นอ่ะผมล็อกงานก่อนนะนี่นะครับปิดไปก่อนนี่นะครับผมขออนุญาตปรับมุมมองเป็น HE ISO ปรับตัวนี้เป็น Realistic นะครับเห็นไหมมันก็จะอ้างอิงผิวเราใส่ผิวอะไรเข้าไปแล้วก็ปรับประมาณนั้นอันนี้ไม่ว่ากันนะจะใส่เป็น Material อะไรก็ได้ลองฝึกดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ใช้โชว์ในส่วนของไอ้ตัวนี้ของเราเฉยๆกลับไปที่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะในส่วนของการฝึกทักษะในการเขียนงานหน่วยเครื่องกลนะครับไม่ยากใช่ไหมนะครับลองฝึกดูน้องๆลองฝึกดูนะครับส่วนใครที่ตามกันอยู่ก็อย่าพึ่งนะฮะอันนี้เอาใจในส่วนของคนเขียนงานในหน่วยของรูปแบบของเครื่องกลก่อนฝึกกันเล่นๆนะครับประมาณนี้ในบทที่9เดี๋ยวจะไปดูแบบฝึกหัดอีกตัวนึงอันนี้จะอยู่ในส่วนของการเขียนแบบแปลนในส่วนของพวกงานสถาปัตย์นะครับการเขียนแบบแปลนซึ่งก็จะคล้ายๆกับวิดีโอการสอนที่เคยทำไปในเวอร์ชั่น2016หรือ2017นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับมันมีเทคนิคอะไรใหม่ๆก็จะเอามาอัปเดตให้ได้ทราบให้ได้รู้กันนะครับโอเคลองฝึกกันดูส่วนใครที่สนใจจะเรียนนะครับก็ติดต่อสอบถามกันก็ได้นะครับเป็นในรูปแบบของคอร์สเรียนส่วนตัวคอร์สเรียนในรูปแบบของกลุ่มหรือว่าบริษัทหรือว่าการเรียนออนไลน์นะโทรเข้ามาถามดีกว่านะครับส่วนอยากจะได้ดีเทลรายละเอียดอะไรก็เดี๋ยวส่งให้อีกทีนึงนะครับประมาณนั้นส่วนใครจะสั่งซื้อวิดีโอการเรียนการสอนก็ติดต่อเข้ามาได้นะปัจจุบันเปลี่ยนเป็นรูปแบบของแฟนไดฟ์หมดแล้วนะฮะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหรือว่าสมาชิกบางท่านเนี่ยแนะนำเข้ามาในรูปแบบของ CD ในรูปแบบของ DVD เพราะว่าเชในการเล่นหรือว่าถาดในการเล่นของโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่หรือว่าตัวใหม่ๆมาเนี่ยตอนนี้มันจะไม่มีถาดสำหรับเล่นนะก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบของแฟนไดฟ์นะครับราคาก็เท่าเดิมอยู่ยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของวิดีโอถัดไปในรูปแบบของการใช้งานนะครับการใช้งานการใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนงานสถาปัตย์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ